สองนักกีฬายูยิสูของมอรังสิตแล้วสวัสดีทั้งสองคนนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทีละคนเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาววานิกาคุณอีใจนะคะชื่อเล่นชื่อเจนค่ะสวัสดีครับผมนายพิจิตรไข่เกตครับชื่อเล่นชื่อมอสครับน้องเจนกับน้องมอสน้องเจนเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับกำลังจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนี่แหละค่ะกำลังจะเป็นแฟชั่นปีหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาคุณด้วยใช่ค่ะส่วนน้องมอสครับกำลังขึ้นปี2ครับกำลังจะขึ้นปี2ก็เป็นนักกีฬาคุณของรังสิตเหมือนกันทั้งคู่เล่นยูยิสูเหมือนกันเลยใช่ค่ะถูกครับแต่เห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ยูยิสูเด็กน้องเจนเล่นอะไรมาก่อนฮะเมื่อก่อนเล่นเทควันโดมาก่อนค่ะเล่นเทควันโดเล่นนานหรือยังครับเล่นตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่ม.1แล้วใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเล่นเทควันโดครับเป็นผู้หญิงต้องรักสวยรักงามสิก็ตอนนั้นเห็นน้องๆที่บ้านนะคะเล่นแล้วเราก็สนใจแบบอยากเล่นอยากออกกำลังกายค่ะก็เลยพอได้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะก็ได้ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งขันตามแมตช์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันมีใครเล่นเทควันโดไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมค่ะแบบคนทั่วไปใช่ค่ะใช่ไหมใช่รุ่นสักประมาณนั้นก็ต้องแบบกำลังเย็บปักถักร้อยเงี้ยหรอในติดโซเชียลมากกว่าเออกำลังรักสวยรักงามแต่เราก็เลือกจะเล่นกีฬาเทควันโดค่ะไม่เล่นอย่างอื่นหรอครับอย่างเช่นกีฬาแบบวอลเลย์บอลว่ายน้ำแบดมินตันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไปไม่ใช่สายเราเป็นสายบู๊ใช่ค่ะเป็นสายบู๊มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ดีด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วอย่างมอสอ่ะเริ่มเล่นแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นยูโดครับตอนม .4 ครับม .4 ครับผมเล่นยูโดมาก่อนเลยครับผมจุดเริ่มต้นทำไมถึงเล่นยูโดครับตอนแรกเข้าใจผิดว่ายูโดคือเทควันโดครับเลยเข้าไปเรียนอ๋อเกิดจากความเข้าใจผิดใช่ครับก็เลยไปเรียนใช่ครับเพราะว่าชุดการแต่งกายจะคล้ายๆกันยูโดกับเทควันโดแต่อย่างมอสก็มาทางสายยูโดใช่ครับแล้วเป็นยังไงพอมันไม่ใช่แล้วอ่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะคือเรียนไปแล้วแล้วก็ติดอ่ะแล้วก็อาจารย์ก็ส่งแข่งอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีผลงานคือตอนพอไปรู้จังหวะแรกว่าเอ้าไม่ใช่เทควันโดที่เราอยากเรียนอยากเล่นนี่ใช่ตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนเหมือนว่ามันเสียหน้าครับเข้าไปแล้วต้องแก้ตัวต้องเล่นกลัวเสียหน้าใช่ก็เลยอันไหนพลาดมาแล้วลองเรียนดูใช่แล้วก็ยาวเลยคราวนี้เล่นยูโดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไปแข่งขันรายการไหนบ้างครับก็ส่วนมากก็แมตช์ใหญ่ก็เยาวชนครับแห่งชาติครับเยาวชนแห่งชาติเคยคว้าแชมป์รายการไหนบ้างไหมเยาวชนได้เหรียญเงินแล้วก็มาแข่งชาติก็ได้เหรียญเงินมาครับกับยูโดครับผมถูกก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วอย่างน้องเจนล่ะอ๋อของหนูเริ่มเล่นตั้งแต่ยูยี่สูเลยค่ะกีฬาแห่งชาติเป็นกีฬาเยาวชนค่ะครับตอนไปปีแรกนี้ยังไม่มีผลงานค่ะเพราะว่าเรายังมือใหม่เพราะว่าแค่ 2-3 เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วค่ะอ๋อคือจากเล่นเทควันโดใช่แล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเล่นยูยี่สูใช่ค่ะแล้วก็ไปแข่งเลยใช่ค่ะเออแล้วก็ปีที่2ที่ชุมพรค่ะคชุมพรแล้วน้องเกมได้2เหรียญทองแดงค่ะอืมค่ะแล้วก็ปีต่อมาที่น่านเกมได้1เหรียญทองแดงค่ะโอ้ก็แปลว่าช่วงแรกอร่อยเจนใหม่กับยี่สูอยู่แต่พอเราเริ่มจับทางได้ปุ๊บตอนนี้เหรียญก็เริ่มเข้ามาใช่ค่ะแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างเปลี่ยนจากเทควันโดมาเป็นยูยี่สูมันต่างกันพอสมควรนะต่างกันพอสมควรเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมากขึ้นค่ะเพราะว่าในเทควันโดมันแค่เตะอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าในยูยิสุก็คือเตะต่อยจับทุ่มจับล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เรียนรู้การจับทุ่มจับล็อกไปด้วยค่ะก็จะมีเทคนิคการเล่นที่แตกต่างออกไปใช่ก็ได้เรียนรู้อีกหนึ่งศาสตร์เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยยืดยูยิสุเป็นหลักเลยใช่ค่ะเออและอย่างพี่มอสน่ะจับยูโดก็ต้องผ่านมาเป็นยูยิสุเหมือนกันใช่มาเปลี่ยนตัวเองตอนไหนครับเปลี่ยนตัวเองตอนปีหนึ่งครับตอนที่เข้ามอรังสิตครับก็คือยูยิสุมันต้องซ้อมเตะด้วยอ่ะแล้วคือผมเล่นเป็นนักยูโดอ่ะแล้วคือต้องปรับตัวกับการเตะอย่างเงี้ยการซ้อมพอเวลาไปแข่งก็ต้องซ้อมพาเตะมากขึ้นอย่างเงี้ยเลยค่อนข้างปรับตัวยากแล้วทั้งสองคนมีงงแงไหมว่าเอ้ยฉันเล่นยูโดมาฉันเล่นเทควันโดมาทำไมมาเปลี่ยนให้ฉันมาเล่นยูยิสุอะไรเงี้ยอย่างมอสมีงงแงไหมแรกงงแงครับเพราะผมเตะไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยงงแงความป้อทำไมต้องเตะอะไรเงี้ยทำไมไม่ทุ่มอย่างเดียวเลยเราเรียนอีกศาสตร์นึงมาแล้วต้องมาปรับตัวอีกแบบนึงมันก็เกิดความสับสนขึ้นเหมือนกันแล้วทำยังไงถึงผ่านมันมาได้ครับก็คือซ้อมซ้อมอย่างเดียวซ้อมไปเรื่อยแล้วมันก็เข้าใจว่าต้องเตะยังไงครับ
แล้วตอนนี้เลิกงองแงยังเลิกแล้วครับเลิกแล้วนะตอนนี้ก็มาเล่นยูยิสุด้วยใช่ไหมครับอย่างเจนล่ะความรู้สึกเป็นไงต้องเปลี่ยนศาสตร์จากเทควันโดมาเป็นยูยิสุเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ทางการทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาพี่มอสฟังน้องไว้นะคือหมายความว่าเจนคือไม่งองแงไม่งองแงค่ะก็คือก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายณวันนี้คือเจนกำลังจะเข้ามาสู่ทั้วมหาวิทยาลัยใช่ค่ะที่มอรังสิตแห่งนี้ในฐานะนักกีฬาถือว่าเป็นยูยิสุด้วยค่ะได้ลงแข่งขันอะไรในนามของมอรังสิตบางอย่างครับเพิ่งลงแข่งขันยูยิสุแชมเปี้ยนชิพเนี่ยค่ะพอที่ผ่านมานี่เองค่ะในนามของมหาลัยเลยค่ะผลงานเป็นไงบ้างครับได้3เหรียญเงินค่ะ3เหรียญเงินใช่ค่ะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดา คือถ้ามองเรื่องการซื้อตัวเหมือนตลาดซื้อขายนักเตะเงี้ยซื้อตัวน้องเจนมาปุ๊บขนาดยังไม่ทันได้เข้าเรียนนะค่ะก็คว้ามาแล้วกี่เหรียญนะ3เหรียญเงิน3เหรียญเงินนี่ลงประเภทไหนบ้างครับลงประเภทต่อสู้ค่ะแล้วก็2ประเภทจับล็อกแล้วก็ประเภทที่3เป็นจับล็อกประเภทโนกิอ่ะค่ะแบบไม่ใส่ชุดอ่ะค่ะใส่แต่แบบเสื้อผ้าล่มบอดี้ฟิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มา3เหรียญเงินใช่ค่ะรู้สึกคุ้มค่ามั้ยกับการที่เราผันตัวเองจากเทควันโดมาเป็นยูยิสุรู้สึกคุ้มค่านะคะถ้าสมมติตอนนั้นยังเล่นเทควันโดอยู่คงไม่มาไกลขนาดนี้ค่ะแต่ว่าในเมื่อเราเปลี่ยนแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าที่เปลี่ยนมาเล่นค่ะนี่รู้สึกคุ้มค่าแล้วมอสอ่ะเป็นไงบ้างผลงานผลงานก็ได้1เหรียญทองแดงครับ1เหรียญทองแดงคุ้มค่ามั้ยการเปลี่ยนมาเล่นยูยิสุจากงองแงก็คุ้มค่าครับแต่ยังต้องปรับตัวเยอะพาเตะอย่างเงี้ยผมไม่สู้แบบพวกเทควันโดไม่ได้อย่างเงี้ยครับเรายังมีพาเตะที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อมันยังขาดอะไรยังไงครับก็คือผมเล่นเตะไม่ค่อยคล่องอ่ะก็คือเทควันโดเขาซ้อมมา 4-5 ปีผมมาซ้อมสัก 2-3 ปีอย่างเงี้ยก็ยังสู้เขาไม่ได้อันนี้ออกแนวแหวะน้องบ้างประมาณว่าพอผมคู่มาอย่างเดียวจะมาเตะเก่งเท่าน้องคงเป็นไปไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมแต่เราเองก็พยายามพัฒนาตัวเองต่อเนื่องแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาได้เหรียญทองแดงมาแล้วอย่างน้องเจนล่ะครับยังมีจุดไหนต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปไหมเรารู้สึกว่าคู่ต่อสู้เราบ้างที่ได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเขาเก่งมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อแบบเก่งพอๆกับเขาหรือว่าเก่งมากกว่าเขาค่ะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก็คือเราก็มองคู่แข่งเราในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเนี้ยค่ะแล้วเราอยากเก่งให้ได้เท่าเขาก็จะพัฒนาต่อไปแล้วเรื่องการเตะมีปัญหาเหมือนพี่มอสไหมหรือยังไงก็มีเตะช้านิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้เตะนานนะคะอ๋อแต่ก็มีปัญหาบ้างก็ต้องซ้อมกันต่อไปใช่ไหมครับคราวนี้พอมาอยู่กับมอรังสิตเนี่ยคือต้องถามก่อนว่าอย่างน้องเจนเป็นเฟรชชี่เข้ามาค่ะรู้จักมอรังสิตได้ยังไงครับก็จากการแนะนำจากคนรู้จักอะไรนะคะแล้วก็น้าเคยเรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเรียนที่นี่มีน้าเป็นรุ่นพี่ใช่เคยเรียนที่นี่แล้วคุณน้าแนะนำว่ายังไงบ้างคุณน้าไม่ได้แนะนำเลยทำไมคะคุณน้าเฉยๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเข้ามาเดินตามรอยเท้าน้าแต่ว่าไม่ได้เรียนคณะเดียวกันเรารู้สึกว่าน้าเรียนคณะแพทย์มันยากเกินไปค่ะแล้วน้องเจนเลือกคณะอะไรครับเลือกสื่อสารการกีฬาโอ้ก็เหมาะกับเราอยู่นะเพราะเรามาทางกีฬาใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งสาขาทางนิเทศศาสตร์ใช่ค่ะสื่อสารการกีฬาแล้วเตรียมความพร้อมในการปรับตัวยังไงจากรั้วมัธยมมาสู่มหาวิทยาลัยมันต่างกันนะชีวิตมันต่างกันค่ะหันไปมองคนนู้นเราจะรู้พี่มอสมีคำแนะนำให้กับน้องเจนไหมไม่มีครับไม่มีเลยเหรอสักนิดนึงแบบว่ามันต้องปรับตัวยังไงจากมัธยมมาอยู่มหาลัยชีวิตมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเปลี่ยนมากครับคือมัธยมคืออาจารย์ยังตามยังคอยแบบนี่แต่คือมหาลัยคือเราต้องดูแลตัวเองครับเรื่องเรียนเรื่องส่งงานอย่างเงี้ยอาจารย์เขาไม่ค่อยตามอันนี้ดูพี่มอสเป็นแบบอย่างได้เอาพี่มอสมีเกเรงเกเรไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะเล่นมาตั้งแต่ม.4ถูกไหมจนถึงตอนนี้รู้สึกเบื่อกับกีฬาบ้างไหมรู้สึกอยากไปทำอย่างอื่นอยากไปขายครีมขายของในเน็ตหรืออยากจะไปเล่นเกมอีสปอร์ตอะไรเงี้ยเคยมีไหมเคยเบื่อบางครั้งครับเวลาเราซ้อมหนักๆซ้อมไม่เยอะอย่างเงี้ยเราหวังกับผลงานแล้วก็เราไม่ติดเหรียญอย่างเงี้ยเราก็บางครั้งก็ท้อแล้วคืออยากเลิกครับแล้วสุดท้ายยังไงเราทำยังไงเราอยู่กับมันได้อีกเนี่ยดูวิดีโอครับดูวิดีโอยูทูบแบบทำไมอ่ะยูทูบเรามีท่าแปลกๆเงี้ยเราก็อยากซ้อมอ๋อเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาใหม่ด้วยการไปดูสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้เราก็อยากทำมันขึ้นมาเอาวิธีการเป็นแบบนี้แล้วน้องเจนล่ะเคยมีไหมครับแบบว่าเพื่อนๆเขาไปเที่ยวกันเขาไปซื้อเสื้อผ้าเขาไปสวยงามกันแต่เราไม่ได้ไปกับเขาอะไรเงี้ยเราต้องมาแข่งกีฬามาซ้อมกีฬาเรารู้สึกต่างจากเพื่อนไหมรู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์มากกว่าเพื่อนนะคะบางทีเพราะว่า
ไปแข่งต่างที่อะค่ะเราก็ได้รู้จักเพื่อนๆใหม่แล้วมีแบบจังหวะรู้สึกงงแงของพี่มอสแบบว่าเอ้ยเราอยากเที่ยวอยากเล่นเราไม่อยากซ้อมเรามีความท้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะเวลาแข่งเสร็จก็แบบอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวเล่นน้ำกินหมูกระทะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องจูนตัวเองไงครับก็บางทีก็ชวนเพื่อนไปบ้างก็ถ้าเขาไปแบบโค้ชให้ไปก็ไปกันแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่ก็คือเราไม่ได้ตึงเกินไปไม่ได้ตึงเกินมันก็จะมีจุดที่สามารถหย่อนได้บ้างผ่อนคลายตัวเองบ้างก็จะทำให้เราอยู่ในเส้นทางสายนักกีฬาได้ไกลมากกว่าเดิมแล้วความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราต่อจากนี้ไปหวังติดทีมชาติไหมครับก็ถ้าติดได้ก็โอเคถ้าติดได้ก็ดีใกล้หรือยังใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะเพราะว่าเคยเล่นให้ทีมชาติด้วยค่ะตอน Thailand Open ค่ะปีที่แล้วค่ะอ๋อเหรอเขาเรียกตัวไปแข่งให้ค่ะแล้วก็มาแข่งที่มอลังสิตนี่แหละค่ะครับค่ะแล้วก็มาอยู่กับมอลังสิตค่ะตอนนี้ใกล้แล้วสิแสดงว่าอนาคตข้างหน้าพี่กับพี่มอสก็จะได้เห็นน้องเจนอยู่ในทีวีไปแข่งรายการใหญ่ๆน่าจะมีค่ะก็ไปคัดค่ะแล้วพี่มอสล่ะครับยังไงยูสุแล้วครับผมก็อยากติดนะแต่ผมอยากติดยิมวิดีโอมากกว่าครับก็กีฬาแรกเริ่มของผมครับแล้วมันจะปรับกลับมาทันไหมอ่ะก็ผมก็ยังไม่มั่นใจครับแต่เราเองก็ยังซ้อมทั้งสองอย่างใช่ครับทั้งยิมวิดีโอแล้วก็ยูโดด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะในฐานะที่ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่นะที่การเรียนก็ไม่ทิ้งกีฬาก็โดดเด่นอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรไปถึงเยาวชนหน่อยว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้แบบน้องๆทั้งสองคนนะให้น้องเจนก่อนครับค่ะก็ให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะแค่นี้แหละค่ะครับตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็จะประสบความสำเร็จเองใช่ค่ะพี่มอสผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะฝากอะไรถึงเยาวชนหน่อยครับผมว่าก็เรียนสำคัญสุดแล้วครับคือกีฬาเป็นก็แค่ใบเบิกทางครับเรามันใช้มันตลอดไม่ได้อะเรียนคือต้องอย่าเรียนอ่ะถ้าจบไปแล้วเก่งกีฬามันเลี้ยงเราไม่ได้ตลอดอ่ะแต่คือความรู้นี่แหละที่เลี้ยงเราโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดาสำหรับคนนี้ อ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยบางคนเขามองว่ากีฬาประเภทต่อสู้มันอันตรายไม่อยากจะแนะนำบุตรให้มาเล่นแต่เราได้สัมผัสกับมันแล้วเรารู้ว่ามันไม่อันตรายที่คิดแล้วมันสร้างอนาคตให้กับเราได้ด้วยอ่ะน้องเจนฝากเลยครับก็อยากให้ชวนน้องๆมาเล่นกันนะคะสามารถป้องกันตัวได้จริงนะคะแล้วก็ยังสามารถได้ออกกำลังกายได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเองป้องกันตัวได้ออกกำลังกายด้วยใช่แล้วก็อาจจะพัฒนามาเป็นแนวทางสู่อนาคตอย่างน้องเจนก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งกันใช่ไหมครับค่ะพี่มอสว่าไงครับก็เข้ามาเรียนนะครับคือยูจิตสูกับยูโดนี่คือมันใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือเรียนไว้ป้องกันตัวครับครับแล้วก็สามารถเป็นแบบเบิกทางในการเรียนในการต่อต่างๆแล้วก็อาชีพได้ครับผมครับผมเป็นคนที่ตอบคำถามได้หล่อมากๆคนหนึ่งนะฮะยังไงเราเองขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องเจนแล้วก็น้องมอสเนี่ยได้สมดังที่ตั้งใจไว้ขอให้ทีมชาติทั้งคู่เลยนะเราจะขอเชียร์อยู่ทางหน้าจอทีวีนะวันนี้ขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามเทคนิคดีๆในการเล่นเวทเทรนนิ่งกับอาจารย์วัฒนาชุมชนกุลอาจารย์ประจำสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตช่วงหน้าก่อนมาติดตามครับ